สวัสดีครับคุณผู้ชมกำพลารีวิวในครั้งนี้นะครับจะเป็นตัวปู่ RX78-2 นะครับเวอร์ชั่น 3.0 ตัวนี้ซึ่งตัวหน้าตรงหน้ากล่องอ่ะมันเป็น4ตัวเก่าก็จริงแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นคู่มือที่อยู่ในกล่องนะครับแต่ว่าตัวที่ผมซื้อมาเนี่ยจะเป็นตัวเวอร์ชั่นลิมิเต็ดของงานกันดั้มด็อกไทยแลนด์ที่เพิ่งจบไปเมื่อเดือนที่แล้วนะครับคือมาช้าพอมัวแต่ต่อไอ้มัตเตอร์เกตเอ็กตรีมอยู่แหละกว่าจะต่อเสร็จงานก็จบไปละนะครับเลยเพิ่งมาต่อทีหลังไอ้ตัวนี้ก็ซื้อมาทีหลังด้วยนะครับซื้อมาช่วงวันได้ท้ายงานนั่นแหละกว่าจะได้รีวิวก็เลยช้านะครับตัวนี้เป็นสีพิเศษแล้วก็จะมีดีคอร์พิเศษเฉพาะของตัวปู่ 3.0 ตัวนี้ให้นะครับมันจะเป็นแผ่นเล็กๆแบบนี้ก็จะมีแต่ดีคอร์ชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเพราะว่าตรงอย่างตรงอกตรงนี้นะครับอุ้ยไอ้เส้นสีแดงอันเนี้ยไม่ใช่แยกชิ้นนะอันนี้เป็นสติกเกอร์ชิ้นนี้นะครับเอามาติดแล้วก็มีลายดอกไม้นิดนึงก็คือตรงอันนี้ติดอยู่ตรงอกกับอันนี้ติดอยู่ตรงกระโปรงนะครับแต่ทีแรกว่าคิดว่าจะติด2ตรงกระโปรง2ข้างนั้นคิดไปคิดมาแม่งน่าจะไม่สวยว่าถ้าติด2ข้างก็เลยติดแค่ข้างเดียวนะครับก็ตามคู่มือมันก็บอกให้ติดข้างเดียวด้วยส่วนตรงหัวเข่าตรงนี้กับตรงข้อเท้าตรงนี้ก็จะเป็นดีคอร์เช่นกันนะครับตรงส่วนดีคอร์นี้ก็จะเอาไว้ติดตรงแขนไอ้นี่ปืนมันบังอยู่อาจจะมองไม่เห็นจะเป็นอย่างนี้นะครับติดที่แขนจากนั้นนอกจากสีที่เป็นสีน้ำเงินเข้มสีครามนะครับดูเหมือนของตัวกันดั้มธันเดอร์โบลต์นอกนั้นก็คือเป็นปู่เดิมๆนี่แหละไม่มีอะไรนะครับขั้นตอนการประกอบก็จะเป็นของตัวปู่ 3.0 เลยแต่เนื่องจากว่าผมไม่เคยซื้อปู่ 3.0 นะครับก็ถือว่ารีวิวคู่กันไปเลยละกันนะฮะอ้อใช่ยังมีอีกที่นึงก็คือตรงโล่ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นดีคอร์เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่าผมพยายามจะแค่หมุนไปหมุนมาเพราะว่าผมไม่อยากจะไปขยับมันเยอะเนื่องจากว่าข้อเสียใหญ่ที่สุดของตัวปู่ 3.0 เลยคือความนิ่มคือมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เมื่อเทียบกับตัวปู่ 2.0 ที่ผมเคยต่อแต่ว่าไม่ได้เอามารีวิวนะครับอย่างปืนตอนนี้มันเพิ่งจะต่อเสร็จใหม่ๆมันยังถืออะไรได้อยู่เลยแต่ผมไม่แน่ใจว่าพอผ่านไปนานๆน่ะมันจะเริ่มย้วยอะไรหรือเปล่าเพราะผมรู้สึกว่ามันมีความไม่แข็งแรงในหลายๆจุดนะครับชัดเจนที่สุดก็คือจะเป็นตรงมือกับตรงข้อมือตรงนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับอันนี้ที่แรกแล้วก็ตรงแถวๆข้อต่อตรงหัวไหล่ตรงนี้ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับไอแผ่นเกราะอันนี้ไม่เท่าไหร่แต่ว่าตรงเนี่ยตรงเกราะไหล่อันนี้ขยับนิดเดียวหลวมค่อนข้างหลวมนะผมไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงด้วยแล้วก็ตรงข้อต่อข้างในเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าเวลาจะถอดอ่ะแทนที่มันจะออกมาแค่ตัวเกราะตรงนี้ใช่ไหมแม่งหลุดออกมาทั้งข้อต่อตรงนี้เลยอ่ะผมเลยรู้สึกว่ามันไม่แน่นวะเมื่อเทียบกับตัวปู่ 2.0 ที่ผมเคยต่อเดี๋ยวไปยิ้มมันก่อนก็ถือว่าเป็นการรีวิวเปรียบเทียบเลยละกันนะครับระหว่างตัว 3.0 กับ 2.0 ซึ่งถ้าเกิดเป็นตัว 2.0 น่ะแข็งแรงทุกตรงแต่ว่าตัว 3.0 เนี่ยมันมีจุดที่ย้วยหลวมๆหลายจุดนะครับอีกจุดนึงที่เป็นจุดใหญ่เลยก็คือตรงหน้าอกตรงนี้ตรงลำตัวเนี่ยเพราะว่าข้างในมันจะเป็นคอร์บล็อกนะครับไม่ค่อยอยากถอดเท่าไหร่เพราะถ้าถอดแล้วมันต้องมาประกอบใหม่แล้วกลัวว่าจะต่อแล้วมันจะหลวมกว่าเดิมอีกเพราะว่ามันจะมีข้อต่ออยู่ตรงสะโพกตรงนี้ที่ทำให้ตัว 3.0 มันสามารถขยับเอวกลมขึ้นเงยขึ้นก้มลงได้นะครับแต่เพราะเหตุนั้นตรงนี้มันจะใช้โพลีแคปแล้วมันไม่แน่นมันก็เลยจะนี่หลวมเวลาผมจับผมรู้สึกเลยว่ามันหลวมกว่าตัว 3.0 มากแล้วก็ตรงกระโปรงไอ้กระโปรงหน้าไม่เท่าไหร่ไอ้กระโปรงข้างกับกระโปรงหลังเนี่ยก็รู้สึกว่าหลวมเหมือนกันนะครับสกิดนิดสกิดหน่อยขยับไกลมากไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตรงกระโปรงหลังกับกระโปรงข้างแล้วก็อีกจุดนึงจะเป็นที่มือนะครับมือไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อเทียบกับ 2.0 หรือผมคิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ก็ไปพ่นเคลียร์โดนด้วยก็เลยรู้สึกว่ามันดัดยากแล้วพอไปดัดปุ๊บอ้าวดึงจนแม่งหลุดอีกเพราะงั้นถ้าเกิดคุณจะพ่นเคลียร์นะครับผมแนะนำว่าให้ถอดมืออันนี้ออกก่อนเพราะว่ามือมันใช้เป็นพลาสติก ABS มั้งมันเป็นพลาสติกคล้ายๆกับไอ้มือไอ้พวกเรียวเกรดรุ่นแรกๆที่เอามาทำเป็นโครงในครับมันจะนิ่มๆประมาณนั้น
มันแข็งแรงในระดับนึงก็จริงแต่ว่าพอโดนเคลียร์พ่นเข้าไปแม่งกลายเป็นแข็งปักเลยแล้วผมไปดัดผิดท่าทำเอานิ้วหลุดเลยประกอบกับเข้าไปใหม่ได้ก็จริงแต่ว่ามันจะหลวมละมันจะไม่แน่นเหมือนก่อนหน้านี้นะครับโอเคขณะที่ถ้าเกิดเป็นปู 2.0 เนี่ยแม่งแน่นทุกตรงจุดที่มันขยับแล้วหลุดมันจะมีแค่แถวๆกระโปรงละกระโปรงหลังกระโปรงข้างแค่นั้นเองที่หลุดที่ขยับแล้วจะหลุดนอกนั้นคือแข็งเป๊กเลยเออใช่พูดลืมพูดไปอย่างนึงบีมเซเบอร์ตรงนี้แม่งหลวมนะเห็นไหมจับนิดเดียวแม่งหลุดแล้วอ่ะไม่ต้องออกแรงดึงอะไรเลยไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมแม่งทำมันหลวมแล้วก็โล่มันเป็นแบบคีบติดกับแขนนะครับมันไม่ได้เป็นหมุดเสียบเข้าไปตรงแขนนะเพราะว่าตรงแขนด้านหลังเนี่ยมันไม่มีหมุดเห็นไหมไม่มีรูให้เสียบเข้าไปเพราะงั้นมันจะแค่ประกบกับแขนเฉยๆนะครับไอ้นี่ก็เสี่ยงหลุดง่ายเหมือนกันเทียบกับ 2.0 2.0 แม่งเป็นรูแบบให้เสียบเข้าไปเลยเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมจะเห็นรูเล็กๆอยู่ตรงนี้แล้วผมรู้สึกว่าเวลายืนเนี่ยมันเหมือนจะเอ็นไปข้างหลังตลอดเวลาด้วยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้นะนี่ก็อีกจุดหนึ่งเกราะตรงมือตรงเนี้ยข้างเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรทำไมมันหลุดบ่อยๆไม่รู้ว่าผมไปทำอะไรผิดตรงไหนแต่นั่นแหละหลุดบ่อยหลุดง่ายเริ่มรำคาญแล้วไอ้นี่ผมเอาไว้ติดทีหลังแล้วกันสีทองตรงนี้กับตรงขาแล้วก็ตรงข้อต่อตรงนี้นะครับผมใช้กันดั้มมาร์เกอร์สีทองมาทาผมไม่ได้ติดสติกเกอร์เพราะว่าสติกเกอร์มันร่อนง่ายหลุดง่ายเฮงซวยมากนะครับอันนี้ก็ใช้กันดั้มมาร์เกอร์ EX ที่ซื้อจากงานกันดั้มด็อกเหมือนกันผมไม่รู้ว่าตอนนี้ไม่มีงานแล้วว่าที่กันดั้มเบสหรือว่าที่ไหนมันมีขายมั่งถ้าเกิดใครอยากได้ก็กดสั่งเอาละกันอันนั้นจะค่อนข้างชัวร์แต่ส่วนตัวผมเป็นคนแก่ที่แบบชอบไปซื้อของตามร้านแล้วได้เห็นของจริงๆก็เลยแบบรอดูอยู่ว่าจะมีงานไหนขายมั่งนะฮะประมาณนี้แต่ว่าจุดที่ 3.0 เหนือกว่าอย่างแน่นอนก็คือในเรื่องของดีเทลนะครับเอาง่ายๆดูแค่หน้าก็หล่อกว่าตัว 2.0 แล้วมากๆนะครับคือในเรื่องของรายละเอียดดีเทลอะไรเนี่ยดีหมดนะครับไอ้ตรงส่วนที่เป็นสีขาวๆบนตัวตรงเนี้ยอันนี้เป็นสติกเกอร์นะนะครับแต่คุณดูเปรียบเทียบกันเลยนะครับดีเทลดีกว่าแน่นอนแต่ว่าเรื่องสัดส่วนเนี่ยผมรู้สึกว่า 3.0 น่ะสวยกว่าแค่หัวแต่ว่าในแง่ของทรงเนี่ยตรงหุ่น 2.0 จะดูล่ำกว่าหลายๆจุดนะครับก็อันนี้แล้วแต่รสนิยมของแต่ละคนแล้วกันว่าคุณชอบหน้าตาข้างนอกแบบไหนถ้าเกิดคุณชอบแบบสวยๆเลยแต่ว่าไม่ได้กะจะไปขยับอะไรมันบ่อยอยู่แล้วผมก็แนะนำเป็นตัว 3.0 ดีกว่าแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะไปขยับโพสท่าอะไรมันบ่อยๆหรือว่าอยากได้ตัวที่ตั้งหรือว่าดักท่าอะไรนิดหน่อยไม่มีอะไรหลุดเนี่ย 2.0 แม่งแน่นกว่าทุกตรงนะครับไม่มีอะไรหลุดเต็มที่ก็แค่กระโปรงหลุดนานๆหลุดทีแล้วก็ตรงไอ้นี่ตรงประตูคอกพิทตรงนี้แต่ว่าปกติจะไม่ได้ไปขยับอะไรมันอยู่แล้วเพราะงั้นก็ไม่หลุดหรอกนะครับคือพูดตรงๆนะผมชอบ 2.0 มากกว่าในแง่ของความแข็งแรงนะครับตรงดีเทลเนี่ย 3.0 กินขาดกว่าก็จริงแหละแต่ผมว่าไอ้แบบคลาสสิกมันก็ดูสวยไปอีกแบบนะครับส่วนอุปกรณ์ของเล่นอะไรทั้งหลายทั้งปวงนะครับจะมีให้เป็นบีมไรเฟิลกระบอกหนึ่งอันนี้แล้วก็มีโล่ให้นะครับคุณเห็นไหมผมขยับไปขยับมาแค่นี้แม่งก็เอ็นแล้วอ่ะยืนความแข็งแรงในการยืนแม่งสู้ไม่ได้เลยก็มีโล่ให้อันนึงนะครับซึ่งโล่มันจะมีกิมมิคที่จะยกไอ้ฝาตรงเนี้ยขึ้นลงได้ด้วยด้านหลังมันจะมีอยู่แต่ผมไม่อยากไปแกะมันเพราะว่าติดยากติดแล้วเดี๋ยวโน่นหลุดนี่หลุดลำคาญแล้วก็จะมีดาบให้2เล่มนะครับซึ่งดาบก็จะมีเอฟเฟคให้ด้วย2ชิ้นอันนี้แล้วก็ปืนบาซูก้านะครับถือได้นะอันนี้ถือได้แต่ว่าต้องจัดท่ากันหนักหน่อยเพราะว่ามันปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวบาซูก้าปัญหาแม่งอยู่ที่ตัวหุ่นเนี่ยที่แบบว่าไงดีดัดท่าดัดทางยากไปหน่อยเพราะว่ามันนิ่มทุกตรงเลยนะครับส่วนที่มันแข็งแรงอ่ะจะเป็นตรงไอ้นี่ข้อศอกกับเข่าตรงเนี้ยแม่งแข็งแรงแต่ไอ้ตรงอื่นมันไม่แข็งแรงเลยไอ้ตรงหูไอ้ตรงคอนี่ก็แข็งแรงนะแต่ตรงอื่นแม่งไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะแล้วก็สุดท้ายจะมีคอไฟเตอร์ให้อันนึงนะครับซึ่งคอไฟเตอร์ตัวเนี้ยมันจะมีฐานขาตั้งให้ด้วยแต่ว่ามันถอดออกได้นะไม่มีปัญหาพอถอดแล้วก็พับไม่ดิผิดจังหวะไปนิดนึงมันจะพับให้กลายเป็นคอบล็อกอย่างนี้ได้แล้วก็เอาไปเสียบข้างในตัวของ 3.0 ไปเสียบเอาไว้ข้างในแทนคอบล็อกตรงนี้ได้
นะครับแต่ว่ามันต้องถอดออกผมก็เลยไม่ถอดละกันก็ใช้เป็นไอ้นี่คอบล็อกอยู่ข้างในเสียบเอาไว้ส่วนคอไฟเตอร์นี่ก็เอาไว้ตั้งข้างนอกเฉยๆนะฮะประมาณนี้ตัวนี้ผมซื้อจำราคาไม่ได้แล้วโทษทีประมาณ 1,600-1,700 อ่ะมันอัพราคาขึ้นมานิดนึงเพราะว่าตัวนี้มันจะได้ดีคอใหม่มาเพิ่มแล้วก็จะมีชิ้นจะมีแผงใหม่เพิ่มมานิดนึงถ้าจำไม่ผิดนะคือจะเป็นสีอันเนี้ยสีมุกนิดนึงอันนี้ผมไม่แน่ใจเท่าไหร่นะแต่ว่ามันจะมีปฏิกแผ่นที่เป็นสีมุกด้วยไม่งั้นไม่แน่มันอาจจะเคยเป็นแผงสีเทาเข้มอ่ะของตัว 3.0 รุ่นปกติมันแค่เปลี่ยนเป็นแผงสีมุกคล้ายๆกับไอตัวสไตล์หรือว่าฟรีดอมที่เป็นตัวลิมิตกันน้ำเบสเป็นเกราะใสอ่ะสีมันมุกประมาณนั้นนะครับพอมันมาอยู่รวมกันหลายๆสีอย่างเงี้ยคุณจะเห็นเป็นสี3โทนมีสีขาวสีเทาสีมุกผมลืมบอกไปอีกอย่างนึงตัวนี้ผมไม่ได้ทำสีอะไรเลยนะเพราะว่าอยากจะให้มันอยู่สีเดิมๆของมันแบบนี้แหละเพราะว่าไหนๆก็เป็นตัวลิมิตไม่ค่อยอยากทำสีอะไรมันเท่าไหร่นะครับประมาณนี้เป็นตัวที่ยืนเฉยๆรอแต่ถ้าเกิดมาดัดท่าดัดทางนี่คุณจะงุนงินกับมันมากเพราะว่ามันหลวมหลายจุดเลยคือมันก็พอใช้ได้นะในฐานะมัตเตอร์เกตแต่ผมส่วนตัวผมรู้สึกว่ามันแน่นสู้กับอย่างตัว 2.0 ที่รายละเอียดที่ดีเทลน้อยกว่าไม่ได้แต่ว่ามันดู 2.0 เนี่ยดูหล่อใช้ได้เลยนะครับแค่มันดูจืดนั่นเองหรือว่าสู้พวกโครงของภาคซีทไม่ได้ภาคซีทอย่างพวกสไตรกันดั้มหรือว่าสไตรฟรีดอมอย่างเงี้ยไม่ใช่สไตรฟรีดอมนะหมายถึงไอตัวฟรีดอมกันดั้มอ่ะตัวนั้นโครงก็ดีกว่าไม่รู้นะผมรู้สึกว่าภาคซีทนี่ตั้งแต่ตัวที่ผลิตตั้งแต่ปี2012อ่ะโครงดีทุกตัวเลยแน่นทุกตัวแค่ว่าพวกภาคซีมันจะมีเวลาดัดท่ามันอาจจะมีกระโปรงหลุดอะไรนิดนึงแค่นั้นเองแต่ว่าไอตัวโปร 3.0 แม่งมีอะไรหลุดเยอะแล้วก็รู้สึกนิ่มหลายจุดเลยนะครับก็ผมเลยให้มันยืมโพสท่าแค่นี้แหละพอแล้วสวยนะครับก็นอกจากจะติดสติ๊กเกอร์แล้วผมก็พ่นเคลียร์เงาเพิ่มเข้าไปอีกชั้นนึงนะครับอยากจะให้มันดูเงาขึ้นก็ได้ผลอยู่นะใช้ได้อยู่นะครับใครสนใจก็ไม่รู้ว่าหาซื้อได้ยังหาซื้อได้อยู่หรือเปล่านะถ้าเกิดจะมีมันก็คงเป็นกันดัมเบสมั้งไม่งั้นก็ตามพ่อค้ารีเซลแต่เอาจริงๆคือไอ้ตัวเนี้ยตอนผมไปงานแม่งก็เหลือบานเลยนะคนไม่ค่อยซื้อกันเท่าไหร่นะครับก็ถ้าเกิดหาไม่ได้คุณก็ซื้อตัว 3.0 ก็ได้แหละแม่งไม่หนีกันเท่าไหร่หรอกดีคอของตัว 3.0 แม่งก็ให้มาด้วยนะเนี่ยอันนี้ก็ไม่ได้ใช้เยอะเท่าไหร่เหลือบานเลยอย่างไอ้ตรงเนี้ยเอาไว้ติดตรงพวกตามข้อเงี้ยไม่ได้ใช้เพราะว่ามันเล็กนะครับเหลือเยอะเพราะว่ามันจะให้ดีคอเพิ่มตรงนี้มาอีกแผ่นนึงมาไปกินที่ตรงดีคอเก่าบางจุดนะครับใครที่ชอบโปรที่ดีเทลข้างนอกสวยแล้วคุณไม่ได้กะจะดัดท่าดัดทางอะไรมันมากนะแนะนำ 3.0 เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณชอบดัดท่าดัดทางอะไรบ่อยๆเนี่ยผมแนะนำเป็น 2.0 ดีกว่าทำไมถึงแนะนำ 2.0 เป็นเพราะว่าตัว 2.0 เนี่ยราคามันถูกกว่า 2.0 มันจะอยู่ที่ประมาณ 1,400-1,500 นะครับส่วนตัว 3.0 เนี่ยมันจะ 1,500-1,600 แล้วก็อาจจะมีบางคนเทียบกับไอตัวออริจินอีกตัวซึ่งถ้าเกิดใครหาได้ก็ควรจะหาเพราะออริจินดีสุดในโปรมัตเตอร์เกตแต่ว่าออริจินมันจะอยู่ที่ประมาณ 1,600-1,700 แล้วก็หาค่อนข้างยากคือตอนนี้มันไม่มีในตลาดเราไม่รู้เมื่อไหร่แม่งจะรีพรินต์อีกนะครับตัวที่พอจะไอตัวที่รีพรินต์บ่อยจะเป็น 3.0 ลองลงมาจะเป็น 2.0 นะครับส่วนตัวผมชอบ 2.0 มากกว่าเพราะว่ามันดูคลาสสิกแล้วก็แน่นกว่าในทุกตรงนะครับประมาณนี้สำหรับรีวิวนะฮะไม่มีอะไรละไม่ได้มีอะไรเยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันนะประกอบเสร็จไปแล้วด้วยแหละไม่งั้นเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะครับสำหรับครั้งนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นตัวอะไรก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงสวัสดีครับ